แล้วก็เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีอีกงานนึงนะฮะคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานงานแถลงข่าวเนี่ยฮะโครงการยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาตินะฮะและยังเปิดตัวยิ่งใหญ่ด้วย16เทศกาลประเพณีไทยเนี่ยแหละฮะโชว์สุดยอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยทั่วประเทศชวนเที่ยวชิมช็อปแชร์ตลอดปีนะฮะซึ่งเมื่อวานแถลงข่าวก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่แล้วฮะเพราะว่ามีทั้งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณยุพพาทวีวัฒนกิจบวรคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายวัฒนธรรมศิลปินพื้นบ้านผู้แทนจังหวัดต่างๆมาร่วมกันนะเขาแถลงข่าวกันที่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมในงานนี้ก็มีการโชว์มีการแสดงทางวัฒนธรรมชุดอัตลักษณ์ถิ่นเอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลมีการจัดแสดงลานสาธิตเทศกาลประเพณีนะฮะก็นำเสนออัตลักษณ์โดดเด่นพร้อมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอย่างเช่นสาธิตเครื่องสักการะบูชาพระธาตุจัดทำโคมกระต่ายนี่จากจังหวัดน่านนะฮะมีการสาธิตอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ไทยลื้อนี่จากพะเยานะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายการแสดงเลยนะฮะแล้วก็การสาธิตเยอะแยะมากมายทำโคมบูชาผลงานประติมากรรมโคมจากลำพูนการสาธิตแสดงกิ้งกะลาเชื่อมสัมพันธ์ไทยเมียนมาจากแม่ฮ่องสอนนะฮะมีผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามนี่แน่นอนนี่จากสกลนครนะฮะและอาหารอร่อยเมืองภูเก็ตโอ้ล้อเยอะแยะจริงสาธิตทำมาลายข้าวตอกเครื่องสักการะบูชาจังหวัดยโสธรสาธิตเครื่องจักสารชลบุรีนะฮะแล้วก็สกุลช่างเมืองเพชรขนมไทยจังหวัดเพชรบุรีนี่ทีมงานไปเก็บภาพมาให้ดูกันใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารหลักเกณฑ์การประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.rpst.or.th นี่ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ www.culture.go.th หรือ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ LINE @นะฮะวัฒนธรรมลองฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยในเรื่องของการยกระดับกระทรวงกึ่งเศรษฐกิจนะครับและในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนั้นก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการจัดเทศกาลประเพณีนั้นเป็น1ใน5ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยนะครับเฟสติวัลนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนแล้วให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับในการยกระดับเทศกาลประเพณีนั้นทางกระทรวงจึงได้ร่วมมือกับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดเทศกาลประเพณีนั้นๆมีการเข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับก็ไปสำรวจรวมถึงในเรื่องของการประเมินในการจัดกิจกรรมทั่วประเทศที่ผ่านมานะครับโดยเราได้มีแนวทางก็คือ1ต้องครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับ2ก็คือเป็นเทศกาลประเพณีที่มีความพร้อมอยู่ในตนเองอยู่แล้วนะครับเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในระดับ1ซึ่งได้เคยให้แนวทางไว้ว่าถ้าเป็นประเพณีที่มี1เดียวแห่งเดียวในโลกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่ก็เรียนว่าในประเทศไทยนั้นพื้นฐานรากฐานทางวัฒนธรรมจะมีความคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นแห่งเดียวในโลกตายตัวเสมอไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเจ้าของวัฒนธรรมจะต้องเป็นประเพณีที่เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับไม่ได้เป็นประเพณีของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับจึงได้มีการคัดเลือกในวันนี้ทั้งหมด16เทศกาลประเพณีนะครับซึ่งก็มีประเพณีที่มีพื้นฐานตั้งแต่ศาสนาชาติพันธุ์พิธีกรรมนะครับความเชื่อแล้วก็ในเรื่องของเทศกาลตามฤดูกาลด้วยนะครับโดยเราเน้นในเรื่องของการให้เกิดการเดินทางเที่ยวเทศกาลประเพณีหมุนเวียนกันได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเมืองหลักเท่านั้นนะครับเทศกาลประเพณีนั้นเกิดขึ้นในจังหวัดรองเมืองรองได้ด้วยนะครับที่สำคัญก็คือหลักของการยกระดับในครั้งนี้คือมีความพร้อมในระดับของการจัดงานอยู่แล้วกระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปยกระดับต่อยอดก็สามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับยังมีหลายเทศกาลที่มีความพร้อมในการที่จะเข้าไปยกระดับนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าด้วยแผนงานโครงการเรื่องของยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมในแต่ละปีนะครับเราก็มีการดำเนินการให้ได้เต็มศักยภาพเนี่ยก็ไม่ควรเกิน20เทศกาลนะครับแล้วก็ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค5ภาคเนี่ยก็คืออย่างน้อยภาคละ4เทศกาลนะครับในการจัดทำงบประมาณประจำปี2567ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอจัดตั้งงบประมาณไปนั้นเราได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับเทศกาลประเพณีการ
ในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจแล้วก็การปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยนะครับซึ่งงบประมาณนั้นเรามีการดำเนินการของบประมาณไปมากกว่า300ล้านบาทนะครับซึ่งจะได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนหรือไม่เนี่ยถือว่ากระทรวงก็เป็นพันธกิจที่เราไปดำเนินการนะครับแต่ก็ขอเรียนว่าทั้ง16เทศกาลประเพณีนั้นมีความพร้อมในตนเองของเทศกาลนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับและก็ในพื้นที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดประชาชนศิลปินป่าชาวบ้านนั้นมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเป็นความยอดเยี่ยมของชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นในการเข้าไปยกระดับเทศกาลประเพณีของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นจึงทําได้ง่ายนะครับจึงทําได้โดยที่เราจะมีการประสานเครือข่ายแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มงบประมาณนะครับซึ่งจะมีความเหมือนกันบางส่วนแตกต่างกันบางส่วนอย่างเช่นในเรื่องของการนําทีวีดิจิตอลมาถ่ายทอดสดมาบันทึกเทปในเรื่องของการประชาพันธ์ในเรื่องของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเติมเต็มในรูปแบบของการจัดเทศกาลอาจจะมีการนําเครือข่ายศิลปินเข้าไปร่วมจัดแสดงนะครับแล้วก็โดยมิทําให้รูปแบบของประเพณีดั้งเดิมนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะเป็นการยกระดับให้เกิดการรับรู้ในเชิงสากลมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการต่อยอดที่ทําให้เกิดเรื่องของต้องเรียกว่าการสร้างแรงดึงดูดนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลประเพณีนั้นๆ นะครับโครงการนี้จึงต่อยอดอยากให้ตั้งแต่คนใกล้ตัวคนในเมืองเองเนี่ยไปเที่ยวนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์รวมถึงในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เจาะจงเดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงเวลาต่างๆนั้นจะได้นึกถึงเทศกาลประเพณีที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปยกระดับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกเทศมนตรีทุกๆแห่งนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมแถลงข่าวด้วยแล้วก็เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานอยู่แล้วทางกระทรวงเป็นหนึ่งในโครงการหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะเข้าไปส่งเสริมต่อยอดก็จากเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับว่าทุกเทศกาลประเพณีนั้นเป็นของคนไทยเราเป็นคนไทยเราก็มีความภาคภูมิใจในเทศกาลประเพณีที่เป็นต้องว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดึงดูดการท่องเที่ยวให้มาสู่ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับอย่างเทศกาลประเพณีใหญ่ๆที่เราจัดกันทุกที่ว่าจะเป็นสงกรานต์ลอยกระทงนะครับเถลิงศกใหม่หรือการขึ้นปีใหม่วาระสำคัญต่างๆหรือวันสำคัญทางศาสนาเราก็จะจัดเทศกาลประเพณีควบคู่กันไปครับสิ่งเหล่านี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในช่วงที่เราเร่งในการฟื้นตัวหลังโควิดด้วยเรามีเป้าหมายที่จะทำให้เรื่องของงานด้านวัฒนธรรมมีบทบาทในเชิงของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP นะครับอย่างน้อยเนี่ยเพิ่ม1เท่าก็คือจากเดิมคือประมาณเกือบ 8% ขึ้นไปถึง 15%เพราะนั้นงานประเทศกาลประเพณีที่มีการยกระดับนะครับอย่างประมาณการของรายได้ที่จะได้ยกตัวอย่างเช่นที่งานศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามีการประเมินตัวเลขจากคราวก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-50 ล้านนั้นเราก็อยากจะให้เพิ่มเท่าตัวให้มีมูลค่าเพิ่มได้ถึง100ล้านเป็นต้นนะครับแม้กระทั่งเทศกาลอาหารที่ภูเก็ตมีตัวเลขที่น่าชื่นชมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดามันแล้วก็เทศกาลนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากจากเดิมที่เรามีการประเมินเป็นหลัก100ล้านขึ้นไปเนี่ยเราก็อยากให้เพิ่มพูนขึ้นไปอย่างน้อย1เท่าตัวที่พนัสนิคมเช่นเดียวกันนะครับงานบุญกลางบ้านก็เป็นการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคมาก่อนนั้นเราก็อยากไปทำพันธุ์ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไปเที่ยวด้วยและในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราพร้อมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในเครื่องจักรสารอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อย1เท่าตัวครับแม้กระทั่งที่ยโสธรเช่นเดียวกันนะครับการไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนอกเหนือจากเทศกาลประเพณีเนี่ยเรามีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดเรื่องของรายได้อย่างน้อยเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มขึ้น 100% ก็คือ1เท่าตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับยังไม่รวมเทศกาลประเพณีที่อาจจะยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเราเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็อยากกลับเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะทำให้เห็นถึงบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมคือตัวเลขที่จับต้องได้นะครับซึ่งเรามีประเพณีที่จับต้องได้อยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้คนไทยทุกๆคนนะครับช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวงานเทศกาลประเพณีของคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆนะครับแล้วก็คนเครือข่ายอาจจะเป็นแขกชาวต่างประเทศของเราเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพาไปเที่ยวเทศกาลประเพณีที่สำคัญนะครับขณะนี้เราได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือเทศกาลประเพณีโดยกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์ขึ้นนะครับ
ก็สนับสนุนในแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันนะครับทางกระทรวงทางรัฐบาลเนี่ยจะมีปฏิทินท่องเที่ยวจัดทำโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดทำหนังสือเทศกาลประเพณีสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้กำหนดว่าแบ่งกันไม่ได้ว่าจะเป็นการเรื่องของการมาจัดทำแต่เพียงหน่วยงานเดียวเราเสริมซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นก็ต้องขอบคุณสื่อสารมวลชนทุกท่านครับแล้วฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเที่ยวเทศกาลประเพณีของไทยนะครับเพราะว่าหลายๆโอกาสเราเห็นว่าเป็นการหยุดยาวในเทศกาลประเพณีของไทยเนี่ยแต่คนไทยบางส่วนก็เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพราะนั้นอยากให้มองการท่องเที่ยวในประเทศไทยเทศกาลดีๆในประเทศไทยยังมีอีกมากนะครับก็อยากให้อุดหนุนไทยเที่ยวไทยใช้จ่ายในเมืองไทยให้มากขึ้นครับนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วเทศกาลประเพณีในท้องถิ่นซึ่งงานเขามีอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมเขาก็ดึงภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยผลักดันจากเทศกาลที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะฮะเทศกาลประเพณีก็ให้จัดเป็นงานนะฮะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักเวลาคนเขาเข้าไปในพื้นที่เข้าไปท่องเที่ยวก็ก่อให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นเข้าไปดูได้นะฮะว่าเอ๊ะแล้วเทศกาลประเพณีที่เขาจะยกระดับขึ้นมาเนี่ยมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือเว็บไซต์ www.culture.go.th ครับ